อ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูมดคันไฟนะครับมดคันไฟนะรังนี้นะครับเป็นรังที่จับมาได้วันที่17เดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วนะสิ้นปีนะก็จะให้ดูนะครับระยะเวลานะไม่กี่เดือนนะเขาก็มีจำนวนเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าคันไฟอะไรยังไงนะไข่เยอะมากเลยนะครับจริงๆก็ได้เปลี่ยนหลอดแล้วนะเพราะว่าหลอดเก่าผมใส่น้ำไปน้อยนะน้ำจะอยู่ประมาณแค่นี้นะมันก็หมดแห้งสำลีมันจะค่อยๆถอยไปนะครับจนถึงก้นหลอดนะวันนี้ผมเลยทำการใส่น้ำให้เยอะนะครับก็เอามาต่อกับท่อยางนะท่อยางที่ผมอันท่อยางนี้ผมซื้อมาจากร้านขายปลานะขายอุปกรณ์ที่จริงมันเป็นสายยางเอาไว้ดูดน้ำปลานะผมก็เอามาอะแดปนะครับแล้วก็ใช้กระดาษพันรอบจนมันมีขนาดเท่ากับปากหลอดนะครับสามารถเข้าไปในหลอดแล้วก็มดไม่สามารถออกมาได้แน่นอนนะครับนี่นะครับดูนะครับผมพันมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะแก้ปัญหานะผมก็อยากจะแชร์ให้หลายคนนะครับคิดว่าที่คิดว่าแบบเฮ้ยหาอุปกรณ์ไม่ได้เลยทำอะไรยังไงดีนะก็หลอดชาเขียวก็ได้นะครับไอ้หลอดชาไข่มุกหลอดชาไข่มุกนะมันจะใหญ่กว่านี้นะครับเราก็เอามาทําคล้ายๆผมได้นะพันจนกว่ามันจะสามารถใส่เข้าไปได้แบบพอดีนะผมก็พันให้มันหนาพอดีจนทําให้มันมดไม่สามารถออกได้นะเราก็ดูขนาดมดเราด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนเอาเวอร์เก่านะที่เคยทำไปนะครับมันก็คืออันเก่ารังล่มนะเดี๋ยวจะกะว่าทำคลิปแยกว่ามันล่มได้ยังไงนะเรื่องมันยาวนิดนึงนะครับมันเป็นน่าจะเป็นมดคันจิ๋วนะไอ้ตอนนั้นอ่ะแล้วก็มีมดทหารโอ้มีเยอะมากคือมันเติบโตไวมากนะครับรู้สึกรังนั้นจะไม่ถึง30 วันนะครับหมดงานก็ออกจากดักแด้นะเป็นหมดงานนะครับนี่ผมจะลองเปิดให้ดูผมก็เอาปลวกนะครับที่เคยแช่เย็นในตู้เย็นช่องฟิตนะครับมาให้มันกินนะนี่ก็จะเป็นหลอดที่ใส่น้ำหวานนะน้ำเขียวน้ำแดงนะครับน้ำเปล่าผมได้เอาออกไปนะพอดีเขาเอาไอ้พวกขยะจากเปลือกหนอนนกหรืออะไรพวกนี้เอามาใส่ผมเพิ่งเอาออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะว่าอย่าลืมนะครับทาแป้งด้วยนะครับถ้าลืมมดหนีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ